สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง JTV มวยไทยอีกแล้ววันนี้ช่องจะนำประวัตินักมวยเจ้าของฉายาจงอางเผือกแชมป์122ปอนด์ประเทศไทยนั่นคือซุปเปอร์บอลทีเด็ด99นักชกมากความสามารถที่แฟนมวยขอกันเข้ามาวันนี้ช่อง JTV มวยไทยจะมาเล่าประวัติของเขาให้ทุกท่านได้ทราบแบบละเอียดกันอีกสักครั้งครับก่อนไปฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กำลังใจช่อง JTV มวยไทยได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับซุปเปอร์บอลทีเด็ด99มีชื่อจริงว่านายวีรศักดิ์ธารขจัตชื่อเล่นชื่อบอลเกิดเมื่อวันที่27ตุลาคม2539ปัจจุบันอายุ25ปีมีส่วนสูงอยู่ที่173เซนติเมตรมีน้ำหนักอยู่ที่67กิโลกรัมบิดาชื่อคุณพ่อผู้ใหญ่สนธยาธารขจัตมารดาชื่อคุณแม่วาสนาธารขจัตภูมิลำเนาเป็นชาวหนองบัวลำพูเลขที่90หมู่7บ้านสว่างอำนวยตำบลนาคำไฮอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูจบการศึกษาจากการศึกษานอกโรงเรียนเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนนทรีวิทยาและสถาบันพระศึกษาจังหวัดสุโขทัยปัจจุบันมีบุตรสาวแล้ว1คนและขณะนี้ภรรยากำลังตั้งครรภ์บุตรคนที่2ซุปเปอร์บอลชกมวยครั้งแรกเมื่ออายุได้12ปีใช้ชื่อชกครั้งแรกว่าซุปเปอร์บอลทอตอนาคำไฮค่ายมวยแรกที่สังกัดคือทอตอนาคำไฮหรือค่ายมวยเทศบาลตำบลนาคำไฮค่าตัวชกครั้งแรก200บาทค่าตัวชกสูงสุดที่ได้รับ 120,000 บาทน้ำหนักชกที่ดีที่สุดอยู่ที่135ถึง136ปอนด์ฉายามวยจงอางเผือกสไตล์การชกเป็นมวยจังหวะเตะต่อยเดินหน้าแทงเข่าปั้มตีรุนแรงฟอร์มสดมีลูกฮึดตลอดสีเสื้ออื่นๆที่เคยใช้คือซุปเปอร์บอลตีเมืองเลยเคยสังกัดค่ายเพชรยินดีอะคาเดมี่มีตีเมืองเลยหรือคุณศักชัยอังคณานุจารีเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะขณะนั้นปัจจุบันใช้สังกัดสีเสื้อทีเด็ด99สังกัดศึกกลุ่มพลังใหม่ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ด99เลขที่13อินธรรมระ9แขวง3เซนในเขตพญาไทกรุงเทพมหานครช่วงเป็นทหารไปฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรปตอของหมวดยศร้อยโทวีรยุทธกองสงปัจจุบันมีเฮียตีทีเด็ด99หรือคุณสรศักดิ์แท้ตั้งเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะมีเอสทีเด็ด99เป็นเทรนเนอร์และผู้ฝึกสอนระหว่างที่เข้ารับราชการทหารเขามีโอกาสได้เข้าร่วมแข่งขันมวยไทยทหารสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตรุ่น 63.5 กิโลกรัมภายใต้สังกัดนปองานอดิเรกที่ชอบคือการเลี้ยงไก่ชนอาหารที่ชอบคือก้อยเนื้อรสชาติจะจัดเน้นเปรี้ยวผลไม้ที่ชอบคือส้มและแตงโมเพลงที่ชื่นชอบเป็นเพลงแนวลูกทุ่งหมอลำนักร้องที่ชื่นชอบคือมนแคนแก่นคูนรายการทีวีที่ชื่นชอบคือรายการชิงร้อยชิงล้านกีฬาที่ชอบนอกจากชกมวยคือฟุตบอลทีมที่ชอบที่สุดคือเชลซีนักเตะคนโปรดคือด็อกบราและเอเดนอาซาสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอยากไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่สถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศความฝันอยากไปดูบอลที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ของสโมสรเชลซีที่ฟูลแฮมลอนดอนประเทศอังกฤษซุปเปอร์บอลได้เข้าอุปสมบทไปเมื่อช่วงต้นปี2563เกียรติประวัติด้านการชกมวย1แชมป์ประเทศไทยรุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์2ถ้วยรางวัลชนะเลิศมวยไทยรุ่นซุปเปอร์ไลท์เวท136ปอนด์จากรายการ SAT Hero Series มวยไทย3ถ้วยรางวัลพระราชทานชนะเลิศมวยไทยมวยทหารสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2561โดยเป็นตัวแทนของนปอ4รางวัลนักชกยอดเยี่ยมฝ่ายชายมวยไทยมวยทหารตัวแทนสังกัดนปอสถิติการชก5ไฟหลังสุด7พฤศจิกายน2562ชนะคะแนนยามีน PK แสนชัยมวยไทยยิม23ธันวาคม2562แพ้คะแนนซุปเปอร์เล็กมอรัตนบัณฑิต31มกราคม2563เสมอมงคลเพชรเพชรยินดีอะคาเดมี่3ตุลาคม2563ชนะคะแนนเพชรอู่ทองอขวัญเมืองและล่าสุด7พฤศจิกายน2563ชนะคะแนนก้าวหน้า PK แสนชัยมวยไทยยิมเป็นไงบ้างครับทั้งหมดคือประวัติเรื่องราวชีวิตการต่อสู้ของซุปเปอร์บอลทีเด็ด99นักชกวัย25ปีจากหนองบัวลำพูที่มีผลงานมีแชมป์รางวัลเกียรติยศการันตีทางช่อง JTV มวยไทยก็ขอให้กำลังใจเจ้าซุปเปอร์บอลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองทั้งครอบครัวคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาขอให้ประสบผลสำเร็จในชีวิตยิ่งๆขึ้นไปสำหรับวันนี้ทางช่อง JTV มวยไทยก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนอย่าลืมติดตามดูตามชมให้กำลังใจช่อง JTV มวยไทยว่าคลิปหน้าจะเป็นคิวบอร์ดของนักมวยคนไหนหรือท่านไหนมีนักมวยในดวงใจต้องการให้ช่องนำเสนอพิมพ์คอมเมนต์มาแจ้งได้เลยครับทางช่องจะค่อยๆหาข้อมูลมาให้รับชมกันอย่าลืมกดแชร์คลิปกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ทางช่อง JTV มวยไทยขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ